ครับอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวของเล่นนะครับเป็นจากเรื่องดราก้อนบอลนะครับเป็นมุมท็อปวิวนิดนึงครับอันนี้จะเป็นเหมือนลูกดราก้อนบอลเบอร์สี่นะครับแล้วก็มีตัวโว้ยมีตัวฟิกเกอร์เล็กๆให้มามีเซียนเต่ามีคุรุลินมีโงกุนมีแมวที่หอคอยคารินนะครับจำชื่อไม่ได้มีปิกโกโลมีเบจิต้านะครับแล้วอีกคนน่าจะเป็นทรังนะทีเนี้ยผมบังเอิญเจอชุดนี้ฮะแล้วก็ชอบแต่ว่าก็ชอบแค่ชอบเฉยๆแต่พอแกะออกมาต่อแล้วมันเจ๋งมากครับผมก็เลยต้องรีวิวซะหน่อยนะครับอันนี้เป็นมังกรก่อนนะครับคือที่เห็นเป็นลูกดราก้อนบอลพวกนี้นะครับมันจะสามารถที่จะเล่นเป็นงานฉากได้ครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูครับเริ่มต้นจากการถอดทีละอันถอดเมฆก่อนเลยเมฆก็ในหน้าตาที่เราเห็นตรงนี้ก็คือมันจะเป็นแท่นไว้มีรูไว้เสียบตัวฟิกเกอร์นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะถอดได้เดี๋ยวผมถอดเอาไว้แล้วก็ตัวฟิกเกอร์พวกนี้ก็ถอดออกมาก่อนวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเจ้าดักกันบอลเนี่ยครับมันสามารถที่จะเปิดได้ครับเปิดออกมาทีนี้เดี๋ยวต้องเปิดระวังนิดนึงเพราะว่าเขาจะกางออกมากางเนี่ยกางออกมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมกางให้เห็นส่วนนี้เปิดได้ด้วยครับเพราะเราเก็บของไว้เขาจะมีที่เก็บของหมดเลยนะครับมีที่เก็บของหมดเลยของที่ว่าก็คือเป็นส่วนของที่เป็นหอคอยคารินครับถ้าดูดราก้อนบอลก็จะจำได้ว่าที่โงกุนจะต้องปีนขึ้นไปในภาคแรกๆเลยครับนะครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีอันนี้เป็นท็อปวิวก่อนนะครับเพราะว่าอยู่คนเดียวทีนี้เจ้าเมฆพวกนี้มันจะเอาไปลองนี้ครับมันจะมีที่ติดอยู่ด้วยครับแต่ว่าไม่ต้องติดก็ได้หรือว่าลองไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะไม่เกี่ยวมังกรจะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงหมู่บ้านอยู่ตรงหมู่บ้านเดี๋ยวผมฉายให้ดูครับแล้วก็แน่นอนหอคอยที่เปิดได้ด้วยนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของแมวเห็นถ้าผมจำไม่ผิดพอดีถามเพื่อนด้วยเพื่อนบอกว่าที่โงกุนปีนขึ้นไปแล้วนึกว่าเนี่ยคือพระเจ้าจริงแล้วไม่ใช่ฮะเป็นแมวพระเจ้าอยู่ข้างบนดีๆเอาปิกโกโลไปอยู่ไหนดีปิกโกโลไปอยู่ข้างบนแล้วกันอยู่บนนี้ครับเป็นงานฉากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คูรินกับงูกุลเดี๋ยวขึ้นลานประลองแล้วกันเบจิต้ากับทั้งอยู่ตรงเมืองเขาเนี่ยนะครับเป็นเซตของเขาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนิดนึงครับนี่ครับเมืองครับฉากแรกเนี่ยจริงๆเขาแยกกล่องกันมามีทั้งหมด4บล็อกนะครับบล็อกแรกเนี่ย จะเป็นลานประลองครับนี่ครับที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็ไม่รู้กล่องที่2น่าจะเป็นหอคอยคารินเนี่ยครับที่มีพระเจ้าแมวไม่ใช่แมวพระเจ้ากระเซียนเต่าอยู่ครับแล้วก็ผมย้ายเขาไปอยู่ข้างบนสวรรค์ก่อนครับแล้วก็กระเซียนเต่าอยู่นี่แล้วกันแล้วเนี่ยครับคือเขาจะมีเมฆมีอะไรขึ้นมาว่าเป็นหอคอยนะครับแล้วก็นะครับหอคอยคารินก็จำได้ที่เอากระบองต่อตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปพอขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเป็นอันนี้ครับต่อเนื่องกันเลยครับขึ้นเมฆมาก็จะเป็นนะครับครึ่งกลมนี้ที่เป็นแบบสวรรค์ข้างบนนะครับแล้วก็น่าจะจำได้ว่าขึ้นไปปิโกโลแ
ที่เป็นพระเจ้าครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นเมืองแบบของบูมาเบติต้าทั้งอะไรสักอย่างเนี่ยเมืองอันนี้บูจำไม่ได้จริงครับพอดีว่าเกิดไม่ค่อยทันเท่าไหร่ แล้วก็อันนี้จะเป็นมังกรครับน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเกาะของเซียนเต่านะครับที่พระเอกกับครูลินมาฝึกวิชาอยู่ฉากนี้ก็น่าจะเล่นอย่างนี้ได้เอาไว้ตรงนี้กันนะครับนี่คือเซตนี้ครับถ้าขยายออกมาให้เห็นโดยภาพรวมอย่างนี้ครับน่ารักมากๆเลยครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจะเก็บดราก้อนบอลเลยนะครับคือชอบอยู่แล้วแต่ว่ามันนานมากแล้วถ้าจะเก็บก็ตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าคือเอาเป็นเซตที่เห็นแล้วมันได้อารมณ์เห็นแล้วมันแบบนึกถึงภาคแรกตอนที่เราประทับใจตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับแล้วชุดนี้นี่เติมความรู้สึกนั้นมากครับสวยงามแล้วก็ครบถ้วนถึงฉากสำคัญครับระดับนึงแหละโดยเฉพาะของคอยคารินเนี่ยเก๋กู้จริงครับนี่ครับขอจบรีวิวนี้ไม่รู้เรียกเซตอะไรของอะไรก็ไม่รู้เลยครับบังเอิญเจอที่ร้านของเล่นแล้วก็เลยสอยมาเลยครับชอบมากครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับ